เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็ตอนนี้เกมเศรษฐีมีอัปเดตคิดใหม่แล้วนะครับเป็นนี่เลยนะครับแพ็กการ์ดลูกบาศก์ในตำนานมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็ถ้าเป็นแบบแพ็กการ์ด1ใบนะครับก็ราคา60เพชรนะครับก็แพ็กการ์ดลูกบาศก์ในตำนานนะครับถ้าเป็นก็ราคา200เพชรนะครับซึ่งผมซื้อ1ใบมาผมเสียไป60เพชรเนี่ยผมลองใส่ลูกบาศก์ไปแล้วเนี่ยผมปรากฏว่าติดพลังของหงส์ลึกลับนะครับก็เลยได้6ชั่วโมงนะครับนี่ถ้าผิดขออภัยแป๊บนึงนะครับนี่ถ้าเข้าไปดูในคุณสมบัติลูกบาศก์นะครับซึ่งพลังของหงส์ลึกลับผมออกพอดีขณะผมไม่ได้ใส่หงส์ลึกลับนะครับผมหมุนแบบธรรมดาก็พลังของหงส์ลึกลับออกแต่ได้แค่6ชั่วโมงซึ่งนี่เห็นไหมครับถ้า6ชั่วโมงเนี่ยจะสุ่มไอเทมมา1ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรนะครับแล้วก็การ์ด A บวกหรือการ์ดคลาส S นะครับซึ่งผมเคยเปิดไปแล้วเนี่ยได้การ์ดคลาส S นะครับแล้วก็สำหรับ7ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีนี่เลยนะครับตัวละครจากหนังจีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปาบุญจิ้นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเพชรนะครับแล้วก็มีทองด้วยนะครับสำหรับ8ชั่วโมงเนี่ยก็มีตัวละครจากจีนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเพชรมีทองแล้วก็รางวัลใหญ่เลยก็คือ9ชั่วโมงนะครับรู้สึกว่าสูงสุดนี่10ล้านทองแล้วก็เพชรอีก 10,000 เพชรเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นรางวัลใหญ่มากนะครับซึ่งผงลึกลับที่จะต้องใช้เนี่ยต้องมีผง 9,999 นะครับซึ่งผงลึกลับเนี่ยสูงมากๆนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ดองผงลึกลับไว้จนได้ 9,999 เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นคนที่สุดยอดมากซึ่งผงลึกลับตอนนี้ถ้าผมเก็บตอนเนี้ยผมว่าเก็บไม่ทันเพราะว่าผงลึกลับเนี่ยวิธีการคือเราต้องเปิดลูกบาศก์ทันทีเพราะว่าถ้าเราลูกบาศก์ทันทีเนี่ยเราจะได้ผงลึกลับมาซึ่งกิจกรรมตอนนี้คือเพิ่มผงลึกลับคูณ2นะครับก็เป็นว่าสำหรับใครที่ได้อะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับลองคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างนี้ว่าได้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับในลูกบาศก์ในตำนานนะครับก็พอดีผมไปเจอในแฟนเพจเนี่ยเห็นหลายคนได้ 5,000 เพชรโอ้โหผมเห็นแบบอิจฉามากโอ้โหแน่เพชรนะครับขณะผมเปิดเนี่ยผมได้โอ้โหได้แต่ทองได้แต่นะครับเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยได้อะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ